สวัสดีครับผมพลอีสานบ่าวพันธุ์พื้นเมืองครับเหมือนกับบ่าวไทยบ้านทำกินอีกแล้วครับผมกับเมนูง่ายๆบ้านๆคือเก่าอยู่เถียงหน้าครับผมครับผมได้เห็ดขอนขาวมากับไผ่ตูครับผมผักหวานมีนิดนึงนี่ครับกระสีมีดต้มส้มครับผมแกงละแกงเห็ดใส่ผงมะขามพร้อมนะครับใส่พริกแห้งนะครับใส่น้ำใส่ปลาแดกก่อนบัดนี้ผลิตสดหอนครับผมเขาเที่ยงแกงเห็ดขอนขาวครับผมไอ้ดีนบ่ใช่ไข่บ่แดกน้ำเห็ดคักครับผมโอ้ได้กันด้วยครับนัวนัวมีผักหวานนิดนึงครับผมครับกินคนเดียวได้ครับนี่ตำบักหุ่งสองโคกเลยครับนมจิ้ม2ตัน2ก้อนกินแต่เผ็ดๆ10บาทกันนะครับมื้อนี้ตัวอีกเก่าหุงปูดองครับผมร้านเก่าร้านประจําร้านแซ่บแซ่บดีครับลูกค้าหลายพร้อมต้องไปสั่งไว้เป็นชั่วโมงเด้อรอคิวครับผมนั่นไว้ไก่กอไก่ท่านผู้ชมครับว่าผมกินเบิดบ่ตำบักหุ่ง2โคกว่าเบิดเอาแต่ว่าเขาปุ่นเปิดตั้งถึงก่อนมาเลยครับเด้อเมนูบ้านเมนูหลักเลยครับตำบักหุ่งขาดบ่ได้นะครับนี่ลูกชิ้นผมนะครับชิ้นลูกชิ้นวัวสวัสดีครับนี่ของหวานครับแตงโมสมุนไพรเผ็ดด้วยกันนะสมุนไพรกับตุ่มแตงก็ไม่เอาแตงเห็ดห่อนๆเขากันคักครับผมสุ่มเดี๋ยวแกงไปเปรี้ยวครับผมเสียน้ำประเดี๋ยวครับ
ผมก็ได้กลับเข้าไปทำงานแล้วครับผ่านแล้วตรวจสองรอบผ่านเบิดทั้งสองรอบครับผมก็ผิดผ่านแล้วลืมแบบนี้เข่าเลยครับก็ไม่ถึงเลยไม่ขอบคุณแล้วผักบุ้งสำหรับครับเป็นไงคือเก่าซื้อมาถุงเดียวกันพ่อกระเทินครับต่ำหุ้งซื้อมาสองเลยเอาอิ่มเลยครับผมเด็ดจริงๆแกงเห็ดนะนี่กินข้าวโพดพ่นแตงโมอยู่นี่กินของหวานครับรายการแล้วเอ้าปล่อยงวกก่อนครับที่นี่เอามาเลยตัวนี้หน่อยนั่นแง่นสาวเดือนเพ็ญตัวนี้ครับเป็นเพ็ญน้อยเพิ่นออกมือเดือนเพ็ญพอดีแต่อื่นอีเดือนเพ็ญครับผมครับผมอยู่ดีมีแห้งกับทุกคนครับเด้อรอติดตามไปเลยครับช่วงนี้ครับอยากเก็บอยากงานได้เข้าไปทำงานแล้วครับดีใครแน่แล้วตัวกระสูสูแล้วครับเสียงอยู่บ้านก็ติดไลน์ครับตัวที่13 14คนครับตอนนี้ก็เตือนไงอยู่
ายพันธุ์โอมิคอนนี่แหละคือคิดว่าครับผมดีมีแห้งครับทำด้วยกันทุกคนสู้ๆปลอดภัยจากโควิดกันทุกคนครับผมสวัสดีครับ